พอดแคสต์เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Insight Podcast ใครลิขิตอนาคตประยุทธ์แม้จะนั่งเก้าอี้นายกมาแล้ว8ปีก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะพอยังคงเป็นเรื่องที่ถูกจับตาดูถึงสถานการณ์ความมั่นคงในเก้าอี้นายกของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่มีกระแสมาโดยตลอดว่าอาจไม่รอดถึงเดือนพฤษภาคมที่มีคิวเปิดสภาและศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจรออยู่ทั้งเรื่องศึกภายในพรรคพลังประชารัฐเองหรือการแตกตัวของส.ส.กลุ่มร้อยเอกธรรมนัสรวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างพรรคร่วมโดยเฉพาะพรรคภูมิใจไทยแม้รายงานข่าวจะระบุว่าเสี่ยหนูอนุทินจะกางรายชื่อ260ส.ส.ที่พร้อมโหวตหนุนให้พลเอกประยุทธ์อยู่ต่อแต่ก็ยังมีข้อสงสัยว่าหากนายกเดินหน้าต่อสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียวที่ภูมิใจไทยคัดค้านและฝ่ายค้านนำมาอภิปรายไม่ไว้วางใจพลพรรคภูมิใจไทยจะยกมือไว้วางใจก็คงต้องเผชิญคำถามถึงจุดยืนและจริยธรรมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่เพียงแค่นั้นยังมีเรื่องวิกฤตศรัทธาจากเรื่องการแก้ไขปัญหาโควิดข้าวยากหมากแพงราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆเพราะไม่มีแนวทางการแก้ปัญหาที่เป็นรูปธรรมมีแต่วาทกรรมว่าบ้านอื่นเมืองอื่นเขาก็แพงเช่นกันว่าไปว่ามาถามกลับเสียอีกว่าใครกันแน่ที่เดือดร้อนย่ำแย่ถึงขั้นประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก็ออกมาเรียกร้องให้ยุบสภาได้แล้วเพราะคงไม่มีอะไรที่จะแย่ไปกว่านี้อีกอย่างไรก็ตามในจุดยืนของพลเอกประยุทธ์แม้จะนั่งเก้าอี้นายกมาแล้ว8ปีก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะพอยังอยากจะอยู่อย่างเห็นได้ชัดถึงขั้นใช้บริการเสกสกลอัฏฐาวงศ์หรือแรมโบ้อีสานเจ้าของบทเพลงกตัญญูทักษิณที่วันนี้ประกาศกตัญญูกับพลเอกประยุทธ์ต้องไปตั้งพรรคการเมืองสำรองไว้ประคับประคองให้ได้ไปต่อแต่ก็ยังมีคำถามสำคัญอีกอย่างนั่นก็คือพลเอกประยุทธ์เป็นตัวของตัวเองมากแค่ไหนสามารถเลือกทางเดินตัวเองได้มากน้อยเพียงใดหรือต้องรอสัญญาณจากเครือข่ายอนุรักษ์นิยมว่าจะเอายังไงไปต่อหรือพอแค่นี้ซึ่งคงต้องดูรอบคอบรวมทั้งอภิปรายไม่ไว้วางใจแบบไม่ลงมติในวันที่17ถึง18กุมภาพันธ์แม้ไม่มีโหวตไม่มีผลต่อเก้าอี้นายกแต่หากในสภาถูกลากมายามอย่างบอบช้ำโดยไร้องครักษ์ช่วยพิทักษ์อนาคตย่อมไม่สดใสสกาววาวอย่างแน่นอนขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ